ูกใครวะมารยาทดีแท้กูว่าแล้วกูว่าแล้วถ้าไม่กูก็ไอ้ขวัญแล้วคนแรกอย่าไปเดินเดินแสงสวยงามมากพี่น้องดูดิสวยจริงๆเรามาทำอะไรกันที่นี่ณแหล่งนี้ติดตามดูนะจ๊ะนะจ๊ะดูสิบรรยากาศวีบ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 มึงจะย่านอะไรขวัญถ้าเขามาเขาก็จับปั๊มรุดเฝ้าของเด้อพี่เอ้ยผู้เนี่ยถ้าเขามากูจับปั๊มรถไปโอ้ยทางมันไปคือหยาดแต่ว่าน้อยอ่ะให้หนูนั่นว่าให้กูอีกแล้วถ้ากูไม่ไปมึงก็จะโกรธกูอีกแล้วนี่น้อยให้หนูล้มก่อนเลยอ่ะมันบาปเมื่อคืนมันบอกยังไงเมื่อคืนมันพูดกับป้าป้าว่าเดี๋ยวฉันจะถ่ายรูปแม่ฉันกับแบบป้าน้อยล้มแล้วสุดท้ายเป็นไงใครล้มก่อนเจ้าของล้มก่อนนั่นแหละมันบาปแกบอกอ๋อพอกระลูกมันนี่เข่าคางกันละงองละงองพอดีพ่อใหญ่กับพ่อใหญ่เด้เข่าคางน้องขวัญคุ๊บโอเคฉันคิดอยู่ฉันคิดว่าเขาสิล้มแน่นอนเสียใจจ้ะลูกเต่าละล้มก้อนมูพ่อใหญ่เอ้ยยันสิมาว่าข่อยล้มอุ้ยขวัญถ่ายผ่านตรงนี้สวยห้อยนาห้อนเฮาก็มากินนี่ล่ะให้แม่มึงเก็บแบกูก็สินอนเฝ้ากับต้าแบให้เฮาก็เล่นน้ําบัดนี้มาสํารวจพื้นที่เก็บแบนําพี่น้องมันหลายคักนี่เฮาก็บ่มาหยังมันมีเฮ็ดเนาะมีงานได้ไก่มันเดินได้อีกเยอะเลยสําหรับคนชอบเดินป่าน่ะหูหูสวยสวยจริงๆจ้าไม่มีใครมากับมึงยังไงกูนี่ไงกับแม่มึงกูก็จะติดกับมึงนี่แหละหนูไม่ได้ติดเนี่ยไม่นั้นแกก็บอกกับป้าติ๊งแกก็บอกกับป้าหยุดมาเที่ยวกับหนูโอ้ยป้าป้าเหรอป้าบอกอ่ะไม่มีใครไปแกถามกูอีกจะไปกี่โมงแกกลัวกูไม่ตื่นนี่ตะขาดแกไม่ตื่นเต้นนะแต่มาดูว่ากูตื่นยังเออแต่มันสวยจริงมันงามตาเขาก็อยากได้รูปข่อยน้ำเนาะเนี่ยถ้าเรามาหน้าร้อนนะน้ำมันเล่นได้ด้วยไงเนี่ยแสงเดือนแสงตะวันแสงจันทราหัวเราะยาเย้ยได้แผลด้วยนะนี่คือแสงเดือนแสงตะวันแต่มันงามอยู่หลีพี่น้องสุดท้ายภาพหนึ่งก็ไม่ได้แดดซองตางามจริงๆ